ใครที่ชื่นชอบการประดิษฐ์หรือชอบไอเดียใหม่ๆนะครับเชิญเตรียมชมติดตามรายการนี้สมรภูมิไอเดีย2019ครับซึ่งก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปแล้วโดยองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.ร่วมมือกับบริษัท BC Terror Entertainment จำกัดนะครับกลับมาสร้างความสนุกภายใต้โจทย์ Challenge Your Science จุดประกายวิทยาศาสตร์ในตัวคุณพร้อมนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ไปท้าทายเรียบร้อยแล้วมาโชว์ในงานแถลงข่าวด้วยมีคุณดาวอภิสราพี่เอกวิชัยดร.ชิตเหล่าวัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติพร้อมกับคุณชยาพรบุญนาถตัวแทนจาก BEC Terror มาร่วมพูดคุยในงานแถลงข่าวนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเปิดตัวพิธีกรภาคสนามคนใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือสาวมานิต้าฟาร์เมอร์ครับซึ่งเธอคนนี้แหละครับผมเธอเคยประกวดบนเวที Miss Trans World 2018มาก่อนด้วยปีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของความท้าทายเกิดขึ้นเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือ Challenge Your Science ก็คือปลุกความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวคุณหานักประดิษฐ์หรือว่าคนสร้างไอเดียถึงบ้านทั่วไทยเลยไปพบสิ่งประดิษฐ์ของเขาอันนั้นน่าสนใจแล้วแต่น่าสนใจกว่าก็คือเราไปท้าทายเขานะครับให้เขาทำสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนส่งสิ่งประดิษฐ์กันมาได้นะคะทางช่องทาง Facebook สมรภูมิไอเดียหรือว่าคนแนะนำสิ่งประดิษฐ์ถ้าตัวเองไม่ได้เป็นคนใช้ถ้าตัวเองไม่สามารถประดิษฐ์ได้เราไปเห็นไอเดียดีๆแนะนำผู้แนะนำหากว่าได้ออกอากาศนะคะหมายความว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นได้ออกอากาศคุณได้รับไปเลย 3,000 บาทมาเป็นพิธีกรภาคสนามนะคะช่วงเปิดโลกไอเดียนะคะปีนี้ก็ไปทั่วกรุงเทพเลยนะคะในพวกไอเดียใหม่ๆที่มีเสน่ห์ไอความเป็นไทยๆเทปแรกเราจะออนแอร์กันวันที่6เมษายนนะครับทางช่อง 28SD อย่าพลาดเราเริ่มเทปแรกวันที่6เมษาติดตามกันด้วยนะครับพรุ่งนี้วันแรกเลยทางช่องนี้ครับช่อง28รายการ